ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนักสู้ที่ครอบครองเส้นโลหิตราชาของแผ่นดินราชาล้วนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแม้ทุกคนจะทราบว่าการเข้าร่วมงานประลองราชาจะทำให้พวกเขาบาดเจ็บสาหัสแต่ผู้คนยังคงสมัครเข้าทดสอบอย่างต่อเนื่องผู้คนที่เข้าร่วมงานประลองล้วนอยากท้าทายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของแผ่นดินราชาเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของตนแน่นอนว่ามีบางคนอยากลองเสี่ยงโชคเพราะหากพวกเขาเข้าไปยังรอบสุดท้ายได้พวกเขาก็จะได้ชื่อเสียง5เดือนผ่านไปทุกคนล้วนรอให้เฉินเซียงปรากฏตัวเพียงแต่พวกเขากลับไม่ได้ยินข่าวของเฉินเซียงเลยแม้แต่น้อยกู่ตงเฉินและหูคามิ่งเองก็มาอยู่ใกล้ๆกับหลุมลึกในดินแดนต้องห้ามพวกเขาได้ยินเพียงเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของเฉินเซียงพวกเขาทราบว่าเฉินเซียงต้องทนรับกับการฝึกฝนที่โหดเหี้ยมทุกวันหลังจาก5เดือนในดินแดนต้องห้ามผ่านไปเฉินเซียงก็ใช้เม็ดยาธาตุแท้จริงไปจนหมดเพียงแต่เขาสามารถจุดเมล็ดธาตุได้เพียง480เมล็ดเท่านั้นเหลืออีกเพียง20เมล็ดเขาก็จะครอบครองพลังที่แข็งแกร่งพอในการเปิดประตูบานใหม่แล้วทะลวงไปยังขอบเขตอันยิ่งใหญ่เมื่อเขาก้าวสู่ประตูบานนั้นไปเขาก็จะสามารถบ่มเพาะด้านต่างๆของเขาได้อย่างสูงสุดในที่สุดก็ถึงเวลาต้องใช้เม็ดยา5ธาตุแล้วอีกแค่ก้าวเดียวเท่านั้นข้าหวังว่าเจ้าจะทำสำเร็จห่วงเตียนเทียนถอนหายใจยาวความเร็วในการบ่มเพาะของเฉินเซียงทำให้ห่วงเตียนเทียนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อก้าวเข้าสู่ขอบเขตอันยิ่งใหญ่เฉินเซียงจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากยามนี้เฉินเซียงบีบอัดปราณได้เป็นจำนวนมากด้วยการบีบอัดปราณอย่างต่อเนื่องทำให้ปราณของเขาหนาแน่นยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเมื่อยามที่เขาบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงเขาต้องบีบอัดปราณในขนาดเท่าบ้านให้เหลือเท่าเมล็ดข้าวนั่นจึงจะทำให้เขาจุดเมล็ดธาตุได้หนึ่งเมล็ดเพียงแต่ตอนนี้เขาต้องบีบอัดปราณขนาดเท่าภูเขาให้มีขนาดเท่าเมล็ดข้าวเมื่อปราณผ่านการบีบอัดอย่างต่อเนื่องมันจะบริสุทธิ์มากขึ้นสิ่งสกปรกข้างในจะถูกขับออกเมื่อยามที่ใช้ปราณเหล่านี้พลังที่มันระเบิดออกมาจะน่าสะพรึงกลัวมากยิ่งขึ้นด้วยการที่จะบรรลุมาจนถึงระดับนี้เฉินเซียงจะต้องบีบอัดปราณไปเป็นจำนวนมากซึ่งมันก็มากเกินไปแล้วและเมื่อยามที่เขาจะทะลวงสู่ขอบเขตนิพพานปราณที่ใช้จะน่าสะพรึงกว่านี้อย่างแน่นอนหากเจ้าเปิดประตูขอบเขตอันยิ่งใหญ่ได้เจ้าจะได้รับปราณอันไร้ที่สิ้นสุดซึ่งเจ้าต้องใช้เวลานานในการดูดซับมันเฉินเซียงงบยักหน้าพลางกล่าวอาจารย์ปราณพวกนั้นมันมาจากไหนถ้าไม่ได้มีปราณมากมายขนาดนั้นฮ่าฮ่ามันคือพลังแห่งเจตจำนงแห่งนักสู้มันค่อนข้างลึกลับถ้าเคยได้ยินมาว่าเจตจำนงแห่งนักสู้จะมอบพลังที่ท้าทายสวรรค์ให้นักสู้เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาทะลวงขอบเขตแต่เมื่อยามที่เจ้าบรรลุสู่ขอบนักสู้แท้จริงเจ้าอ่อนแอเกินไปจนไม่สามารถสัมผัสถึงมันได้ห่วงเจียนเทียนยิ้มอย่างลึกลับเฉินเซียงไม่สงสัยในเรื่องนี้ตอนนี้ร่างกายของเขาบาดเจ็บสาหัสจากการทรมานของห่วงเจียนเทียนทั้งปราณภายในร่างกายก็ถูกใช้จนหมดแต่ทันทีที่เขากลืนเม็ดยา5ธาตุเข้าไปมันก็หลอมรวมเข้ากับร่างกายของเขาในทันทีในอดีตเมื่อยามที่เขากินเม็ดยา5ธาตุพลังของเม็ดยาจะดูเหมือนกับลำห้วยเล็กๆที่ไหลผ่านร่างกายของเขาแต่ตอนนี้เมื่อเขากินเม็ดยา5ธาตุอีกครั้งมันดูราวกับสายน้ำเชี่ยวกรากที่เต็มไปด้วยพลังงานบริสุทธิ์โถมใส่ไปทั่วร่างกายของเฉินเซียงพลางกระจายไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายเม็ดยา5ธาตุที่เฉินเซียงกินเข้าไปในวันนี้แตกต่างจากครั้งอดีตอย่างสิ้นเชิงครั้งก่อนเขาได้เม็ดยา5ธาตุมาจากดินแดนลี้ลับแห่งเต่าทมิฬเพียงแต่มันเสื่อมสภาพไปแล้วแต่เม็ดยาที่มีในตอนนี้มีคุณภาพระดับสูงสุดทำให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวในอดีต
เฉินซิ่งจะใช้เม็ดยาธาตุแท้จริงหลังจากฝึกเสร็จเท่านั้นทันทีที่กินเข้าไปพลังงานที่ได้จะไหลผ่านไปทั่วร่างของเขาโดยที่เขาไม่ต้องดูดซับมันเลยแม้แต่น้อยแต่ตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกจึงได้แต่โคจรเคล็ดมังกรดูดซับเอาปราณอันไรที่สิ้นสุดปราณจำนวนมากไหลทะลักเข้าสู่ตันเถียนอย่างต่อเนื่องแปรเปลี่ยนกลายเป็นปราณแท้จริงและถูกบีบอัดเข้าสู่เมล็ดธาตุของรูปแบบสัตว์ทั้ง5เม็ดยา5ธาตุราวกับดวงอาทิตย์ดวงมหึมาภายในตันเถียนของเฉินเซี่ยงที่แผ่พลังงานออกมาราวกับพายุสมแล้วที่เป็นเม็ดยาระดับพิภพขั้นสูงถ้าเจ้าเด็กนี่สามารถสกัดกลั่นได้จำนวนมากๆเมื่อยามที่มหาสงครามสามดินแดนเริ่มขึ้นไอ้พวกปีศาจและอสูรต้องกลายเป็นเศษเนื้อแน่หวงเจียนเทียนอุทานขึ้นเขาทราบว่าเฉินเซียงครอบครองความสามารถในการเร่งการเจริญเติบโตของสมุนไพรวิญญาณเขาเดาว่าที่เฉินเซียงทำได้เช่นนั้นเพราะของเหลวสีทองของเขานี่คือความลับของเฉินเซียงหากเฉินเซียงไม่อยากกล่าวหวงเจียนเทียนยอมไม่ถามหวงเจียนเองก็มีความลับมากมายแม่เฉินเซียงสงสัยแต่เขาก็ไม่ถามเช่นกันผ่านไปอีก10วันหวงเจียนเทียนกล่าวพลางหัวเราะดูเหมือนเขาจะบีบอัดปราณเสร็จแล้วร่างกายของเด็กน้อยนี่ดีมากทำให้เขาสามารถดูดซับเม็ดยาได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลาถึงครึ่งเดือนในการดูดซับเฉินเซียงไม่ทราบว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดเขาเพียงบีบอัดปราณลงไปในรูปแบบสัตว์ทั้ง5อย่างบ้าคลั่งเพื่อจุดเมล็ดธาตุให้สว่างจนในที่สุดเฉินเซียงก็สามารถบีบอัดปราณจำนวนมหาศาลของเม็ดยา5ธาตุกระทั่งสามารถจุดเมล็ดธาตุได้ทั้งหมด20เมล็ดยามนี้เมล็ดธาตุในรูปแบบสัตว์ทั้ง5ได้ถูกจุดขึ้นตัวละ100เมล็ดซึ่งทำให้เขาครอบพลังที่เพียงพอต่อการเปิดประตูอันลึกลับของขอบเขตอันยิ่งใหญ่ทันใดนั้นลำแสง5สีพลันฉายออกมาจากร่างกายของเฉินเซียงจนทำให้หวงเจียนเทียนตกใจไม้โทมันสว่างกว่าเมื่อยามที่สิบพี่ของเจ้าทะลวงระดับมากห่วงเจียนเย็นแงนมองขึ้นด้านบนหลุมลึกที่เคยมืดมิดกลับสว่างสวัยไปด้วยแสงสีทั้ง5ที่แผ่ออกมาจากร่างกายของเฉินเซียงดูราวกับน้ำพุที่พุ่งจากพื้นดินขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อกู่ตงเฉินและหูไคหมิงสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสองก็รีบมุ่งหน้าไปยังดินแดนต้องห้ามอย่างรวดเร็วทั้งสองเห็นลำแสง5สีอันงดงามตระการตาสาดส่องขึ้นมาจากก้นหลุมราวภูเขาไฟปะทุทั้งสองตกตะลึงพวกเขาเดาว่าเฉินเซียงกำลังก้าวสู่ขอบเขตอันยิ่งใหญ่เพราะฉากที่กำลังเกิดขึ้นนี้ล้วนเหมือนกับเมื่อตอนที่อาจารย์ของทั้งสองทะลวงขอบเขตได้เฉินเซียงเข้าสู่สถานะหลงลืมทุกสิ่งเมื่อเขาจุดเมล็ดธาตุได้500เมล็ดเรารู้สึกเพียงว่าจู่ๆสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็พุ่งทะลักเข้ารวมตัวกันกับปราณก่อนจะผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นพลังงานแปลกประหลาดหลังจากนั้นเกิดการระเบิดขึ้นในตันเถียนของเขาเพียงแต่ไม่เจ็บปวดเขารู้สึกได้เพียงโลกขนาดใหญ่โตมโหฬารปรากฏขึ้นภายในตันเถียนของเขาสถานที่แห่งนั้นมีประตูสีทองเปิดอยู่พลังงานมากมายไร้สิ้นสุดไหลทะลักออกมาจากประตูบานนั้นก่อนจะเข้าสู่ตันเถียนของเขาเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังงานเหล่านั้นจิตใต้สำนึกของเขาก็เริ่มโคจรเคล็ดมังกรและบีบอัดพวกมันอย่างบ้าคลั่งความเร็วในการบีบอัดปราณรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อพลังงานเหล่านั้นเองก็อ่อนโยนและยอมให้เฉินเซียงบีบอัดลงไปยังรูปแบบสัตว์ทั้ง5อย่างง่ายดายเมื่อลำแสง5สายฉายออกมาจากร่างกายของเฉินเซียงมันได้แต่งแต้มหลุมลึกแห่งนี้เกิดปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์เพียงแต่ปรากฏการณ์ที่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นนานนักก่อนจะหดกลับเข้าไปในร่างกายของเฉินเซียงดังเดิมอีกไม่นานเจ้าบ้าน้อยนี่จะพลิกเปลี่ยนโลกมนุษย์ใบนี้จากหน้ามือเป็นหลังมือฮ่าฮ่า
มารอดูกันเถอะหวงเจียนเทียนหัวเราะพลางย่างเนื้อวัวตอบเฉินเซี่ยงคาดไม่ถึงว่าพลังที่เจ็ดจำนงแห่งนักสู้มอบให้จะมากมายมหาศาลทั้งยังสม่ำเสมอเช่นนี้อีกอย่างพลังเหล่านี้ยังเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังของเขาได้อย่างง่ายดายซึ่งแต่เดิมพลังเหล่านั้นก็เป็นของเขาอยู่แล้วแค่ยามนี้มันกลับคืนสู่เขาอย่างแท้จริงเท่านั้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ